สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสูตรคำนวณรัฐบาลไทยครบ3ตัวบนใหม่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2567สูตรนี้พิจารณาตั้งแต่งวดที่6 5 9 8และ7 9เช่นกันใช้แค่หลัก10บนบวกหลัก10ล่างเท่ากับ x บวก1บวก1บวก2บวก1บวก2บวก1มาดูสถิติย้อนหลังว่าจะเป็นอย่างไร9บวก7ได้16เราใส่6เดินหน้าไป7และ8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก1ได้1 1บวก2ก็ได้3 3บวก1ก็ได้4บางครั้งอาจจะมาแถมล่างด้วยแต่ว่าให้เราดูแค่ผลประกอบของ3ตัวบนนะคะออก1 1 6และ1 7ก็มี1กับ6มาครบ110หน่วยบนแต่ว่าแถม1 7ล่างนะสำหรับงวดนี้ทีนี้มาดูกันต่อหลัก10บนบวกหลัก10ล่าง1บวก1ได้2เดินหน้าไป3และ4 4บวก2ได้6 6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวก1ได้10ใส่0ออกอะไรคะ6 9 0และ6 0เช่นกันอันนี้ก็แถมล่างนะคะเนี่ยอันนี้แถมล่างอันนี้แถมล่างเห็นมั้ยอันนี้แถม1 7อันนี้ก็แถม60ล่างด้วยต่อไป9บวก6ได้15ใส่5 5บวก1ได้6เดินหน้าไป7 7บวก2ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก1ได้3ออกอะไรฮะ5 9 3และ4 2มีไหมมี5 9 3ไหมมี5มี9มี3อันนี้ไม่แถมล่างเหตุไฉนเขาถึงเป็นแค่บนเขาไม่ไปล่างเพราะว่าเขาไม่ได้มาสถิติล่างในทุกๆงวดหลัก10บนบวกหลัก10ล่าง9บวก4ได้13ใส่3เดินหน้าไป4และ5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก1ได้1ออกอะไรฮะ5 0 4และ3 1อันนี้ก็แถมล่างเช่นกันนะมี5มี4มี0ถ้าใครจะนำไปใช้ล่างก็คอยดูสถิติทั้งหมดก่อนว่าเป็นอย่างไรหลัก10บนบวกหลัก10ล่าง0บวก3ค่ะได้3เดินหน้าไป4และ5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0และ0บวก1ได้1อันนี้ออก5 0 3และ8 9เห็นไหมอันนี้มาแค่บน5 0 3มา110หน่วยบนถัดไปหลัก10บนบวกหลัก10ล่าง0บวก8ได้8เดินหน้าไป9 0 0บวก2ได้2 2บวก1ได้3 3บวก2ได้5และ5บวก1ได้6งวดที่ผ่านมาออกเลยนะ336นะคะไม่ใช่331นะ336และ21ก็มี3กับ6มาครบ110หน่วยบน1สิงหาล่ะคะ1สิงหาครบ3ตัวบนใหม่สูตรนี้หลัก10บนบวกหลัก10ล่างเท่ากับ x บวก1บวก1บวก2บวก1บวก2บวก1 3บวก2จะได้5เป็นตัวแรกเดินหน้าไป6และ7 7บวก2ได้9เดินหน้าไป0 0บวก2ได้2 2บวก1ได้3สังเกตเราการรีเช็คถ้าสมมุติเราดูว่าตัวแรกถูกต้องแล้วนะ3บวก2ได้5ตัวหลังจะห่างจากตัวหน้าอยู่2จังหวะนะเห็นป่ะ1 2 3อันนี้ก็1 2 3 3 4 5 0 1 2อันนี้3 4 5แสดงว่าโอเคผลลัพธ์เราบวกก็โอเคถูกต้องตามผลลัพธ์ของสูตรแต่ไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือไม่อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะแปลว่าถูกต้องนะหรือเราบอกว่าทำไมไม่มาเพราะว่าเป็นเพียงแค่การทดสอบสูตรค่ะดิฉันไม่สามารถรู้ว่าอะไรที่จะมาในอนาคตนะคะเหมือนชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเข้ามาอีกแล้วนะคะบทเรียนของเราบทเรียนชีวิต เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตคุณรู้ไหมต่อไปคุณจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ค่ะเรารู้แค่ว่าคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้น3ข้อนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเกิดเราเกิดมาในลักษณะไหนอย่างไรอันนี้เราไม่รู้แน่นอนเราไม่เห็นนะแต่เรารู้ว่าโอ้เราก็คลอดอยู่โรงพยาบาลอยู่อะไรเงี้ย ต่อมาแก่นะคุณไม่รู้ว่าคุณแก่มาอย่างดิฉันก็ไม่รู้ว่าดิฉันจะแก่มาลักษณะยังไงดิฉันแก่มาลักษณะยังไงหลงๆลืมๆหรือเปล่าหรือว่าแก่มาแล้วจะขี้วีนหรือแก่มาแล้วขี้บ่นหรือแก่มาแล้วจะเป็นยังไงดิฉันก็ไม่รู้นะคะหรือแม้กระทั่งคำสุดท้ายคำว่าตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะเป็นสิ่งที่
มันต้องเป็นทุกคนคุณรู้ไหมว่าคุณจะจากโลกนี้ไปแบบไหนไม่มีทางรู้ค่ะนะแต่คนเราถามว่าเป็นอะไรไหมทุกคนอ่ะคุณไม่ต้องไปตรวจหมอหรอกคุณตรวจนะคุณตุดิฉันไม่ได้ห้ามให้คุณตรวจนะแต่ว่าทุกคนอ่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วทุกวันนี้คุณไปตรวจยังไงคุณก็เจอไม่มีใครบอกว่าโอ้โหคุณสมบูรณ์ 100% นะคุณไม่เป็นโรคอะไรไม่มีแน่นอนนะคะมันต้องมีสักโรคนึงอ่ะนะเบาหวานความดันไขมันอะไรนะความดันต่ำความดันสูงนะคะเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นมันต้องมีสักสิ่งนั่นแหละค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะของพวกนี้แต่เราไม่รู้อนาคตว่าเราจะเป็นยังไงเข้าใจนะคะเปรียบเทียบกับสูตรเปรียบเทียบนานไปหน่อยเดี๋ยวคุณจะเบื่อหลัก10บนบวกหลัก10ล่างเท่ากับ x บวก1บวก1บวก2บวก1บวก2บวก1โอเคแคปเจอร์สวัสดีค่ะ